วยกำจัดผีไล่มดแมลงที่ต้นพริกป้องกันโรคแคนเกอร์ที่ต้นมะนาวป้องกันลาน้ำค้างลาสนิมพริกเป็นกุ้งแห้งป้องกันหนอนแมลงและหนอนชอนใบสวัสดีครับทุกท่านและ FC ท่าวิชัย P Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทำน้ำยากำจัดเชื้อราลาดำลาสนิมลาน้ำค้างโรคพริกเป็นกุ้งแห้งหนอนชอนใบโรคแคนเกอร์ที่ต้นมะนาวรวมทั้งกำจัดศัตรูพืชจำพวกมดแมลงต่างๆส่วนผสมเราจะใช้ปูนแดง1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา5ลิตรครับใส่ปูนแดงไปในน้ำเลยครับเราจะใช้มือคนเลยครับหรือว่าใช้มือบี้เลยครับเพราะว่าปูนแดงจะละลายในน้ำยากครับปูนแดงเราได้มาจากอะไรครับเราได้มาจากการเผาเปลือกหอยนำมาผสมกับขมิ้นเราก็จะได้ปูนแดงสีแบบนี้เลยครับการหมักปูนแดงเพื่อทำน้ำปูนใสเราจะหมักไว้เป็นเวลา1คืนนะครับและนี่คือหน้าตาของน้ำปูนใสหลังจากที่เราได้หมักปูนแดงไว้เป็นเวลา1คืนแล้วครับอัตราส่วนในการฉีดพ่นและใช้น้ำปูนใสเราจะใช้น้ำเปล่าจำนวน1ลิตรน้ำปูนใสจำนวน2ช้อนโต๊ะเทใส่ผสมเลยครับแล้วเราจะเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีครับน้ำปูนใสเมื่อเราใช้ไม่หมดเราสามารถเก็บไว้ในร่มได้หลายเดือนเลยครับการฉีดพ่นเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำและเราจะใช้อาทิตย์ละ 3-5 ครั้งเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องที่ไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการใช้ปูนแดงทำน้ำปูนใสในการไล่และกำจัดศัตรูพืชฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องที่ไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากที่ไทยพีชาแนลครับผมน้ำปูนใสที่ได้จากปูนแดงไล่กำจัดศัตรูพืชได้ทุกชนิดเลยครับ